ดูสิคะทุกคนต้นฤาษีผสมของเรานะคะมีปัญหามากๆเลยค่ะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะแมลงนะคะตะกะแตนหอยทากต่างๆนะคะแล้วก็พวกนอนพวกต่างๆมากัดกินใบของต้นฤาษีผสมของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมากำจัดแล้วก็ดูแลต้นฤาษีผสมของเราให้สวยงามนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้สวนสวยด้วยมือเรานะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูวิธีการดูแลรักษาต้นฤาษีผสมนะคะช่วงหน้าหนาวนี้ต้นฤาษีผสมเขาก็จะสวยมากๆนะคะสีสันสดใสแบบสีเข้มๆแบบนี้เลยค่ะแต่ตอนนี้เขาก็จะมีปัญหาเรื่องนอนมากินแล้วก็มีตะกะแตนมีตัวอะไรต่างๆมากินใบเขาแบบนี้นะคะเพราะว่าฤาษีผสมนี้เขาเป็นไม้ประดับที่โชว์ใบนะคะแต่ถ้าเมื่อเขาโดนศัตรูพืชนะคะมากัดกินใบแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ความสวยของใบเขานะคะหายไปค่ะนี่ค่ะดูค่ะทุกคนเขาจะโดนตัวหนอนบ้างหอยทากบ้างนะคะมากัดกินหรือว่าตั๊กแตนหรือว่าพวกหนอนตัวเล็กๆอะค่ะหนอนผีเสื้อหนอนตัวเล็กๆนะคะเขาจะมากัดกินยิ่งต้นไหนที่มีใบสวยๆสดๆแบบนี้นะคะพวกหนอนนะคะเขาจะชอบมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีช่วยเขานะคะรอบๆนะคะนี่ค่ะน้ำหมักยาเส้นนะคะเราสเปรย์ลงไปแบบนี้เลยค่ะให้ทั่วๆบริเวณใบแล้วก็พื้นดินตรงรอบๆนี้นะคะเพื่อกันหอยทากกันแมลงนะคะเราสเปรย์ลงไปตรงขอบพื้นๆด้านล่างนะคะแล้วก็สเปรย์ลงไปบนใบเขาแบบนี้นะคะสเปรย์ให้หมดทุกต้นเลยค่ะนี่ยิ่งต้นนี้นะคะยิ่งต้นนี้ยิ่งมแมลงชอบมากๆเลยค่ะยิ่งต้นไหนที่สีจัดๆจ้านๆเนี่ยค่ะนี่ดูสิคะต้นนี้กินจนแบบแทบจะไม่มีชีวิตโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่พอออกยอดมาได้นิดๆหน่อยๆพากันมากัดมาแทะนะคะเราก็ต้องมาสเปรย์ไว้ต้นนี้สีเขาไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะคะมแมลงก็ไม่ค่อยชอบนะคะก็มีกัดอยู่แหว่งๆแต่ว่าคือจำนวนการเห็นการที่โดนแมลงกัดนี้น้อยมากเลยนะคะส่วนต้นนี้เราก็สเปรย์ไว้เหมือนเดิมค่ะต้นนี้ยิ่งต้องการการดูแลเพราะว่าเขาเป็นแบบฤาษีผสมแบบแคระนะคะเป็นพุ่มเล็กๆพุ่มเตี้ยๆใบเล็กๆนะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่แล้วพ่นๆไว้เลยเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ได้ชมใบที่สวยก็ทีนะคะใบที่สวยสีสวยๆแบบนี้นะคะเราก็จะไม่ได้เห็นนี่ค่ะมีหลายพันเลยมีหลายพันเลยนะคะแบบนี้ก็ต้นใหญ่นะคะนี่ต้นใหญ่นี่ก็สีหนึ่งนะคะต้นนี้ก็สีหนึ่งนะคะสวยค่ะฤาษีผสมเป็นไม้มงคลด้วยนะคะถือเป็นไม้มงคลที่ควรหามาปลูกไว้ในบ้านแบบนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะนี่ค่ะต้นนี้ค่ะคือเจ้าปัญหามากๆเลยค่ะต้นไหนที่สีจัดจ้านนะคะสังเกตดูว่าแมลงก็จะชอบนะคะทั้งแมลงนี่ค่ะนี่หนอนนี่ค่ะกินใบแล้วก็หนอนนะคะหนอนเขาจะมากินแล้วก็มาทํารังใส่นะคะทํารังใส่ใบเขาจะห่อแล้วก็มีการกัดกินนะคะนี่ค่ะเป็นรูไปหมดเลยค่ะเป็นรูยิ่งต้นเล็กๆต้นนี้จะเป็นฤาษีผสมแบบแคระนะคะจะออกกอเป็นพุ่มเล็กๆค่ะใบก็จะเล็กๆเท่านิ้วชี้เนี่ยค่ะสีสันสวยงามแบบนี้นะคะลักษณะใบก็สวยถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับนอนกินใบหอยทากตะกะแตนมากินต้นฤาษีผสมเหมือนกันกับที่สวนของเราแบบนี้นะคะลองเอาสูตรน้ำหมักยาเส้นไปใช้ได้นะปลอดภัยกับเราด้วยค่ะไม่มีสารเคมีนะคะมีแค่กลิ่นยาฉุนอาจจะชุนนิดหน่อยนะคะ
ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สวยๆด้วยมือเราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ